สวัสดีค่ะตอนนี้มนอยู่ที่งานเทศกาลข้าวของคนอิตาลีนะคะเพราะว่าคนอิตาลีเนี่ยเขาก็กินข้าวเหมือนกันนะแต่ว่าข้าวของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเอาข้าวมาหุงแล้วก็กินแบบข้าวขาวเหมือนเรานะคะเขาจะนำมาทำเป็นข้าวต้มข้าวต้มลีข้าวต้มอิตาลีข้าวต้มต่างๆนะคะเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มผักข้าวต้มชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในงานกันนะคะว่าวันเนี้ยจะมีข้าวต้มอะไรบ้างเดี๋ยวมาชิมข้าวต้มอิตาลีกันนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มซุกกี้เน่เพราะว่ามนยังทานมังสวิรัติอยู่นะคะแต่ว่าอีกอันนึงจะเป็นข้าวต้มเห็ดกับเนื้อไส้กรอกค่ะอร่อยมากๆเลยคีมละลายในปากอร่อยมากเลยค่ะคอนเฟิร์ม